วันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะฮะวิธีการใช้บ่วงดักพังพรนะครับผมเดี๋ยวผมจำลองให้ลูกค้าได้ดูนะฮะให้ลูกค้าได้ดูนะครับผมนะเป็นคลิปชุดดักพังพรนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะรีวิวว่าวิธีการปักบ่วงยังไงนะครับผมดูสถานที่ที่นี่นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปปักกันเลยชุดหนึ่งจะมี5หลักนะฮะ30บ่วงนะปักเป็นแถวเหมือนกันนะฮะตัวนี้นะปักเป็นแถวตรงนี้เลยนะครับผมดูช่องว่างนะฮะจากเราดูจากป่ายางนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะต่อได้นะครับผมนะครับมันอยู่ที่บางพื้นที่ลูกค้านะครับผมไม่เรื่องพื้นที่เนี่ยไม่จำเป็นไม่ซีเรียสนะครับผมนะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมนะปักให้ห่างลงจากดินประมาณครึ่งนิ้วอ่ะนิ้วหนึ่งอ่ะครึ่งนิ้วเนาะประมาณนั้นแล้วแต่ดูว่าหญ้ามันบางรั่วหนานะครับผมถ้าหนาก็ปักหญ้าลึกเกินนะฮะโอเคนะดูมาดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาเสียงเปิดนะฮะว่าเสียงประมาณไหนนะครับผมตัวนี้ปักเป็นแถวเลยนะครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเอาลำโพงอยู่ตรงนี้นะฮะง่ายๆครับวิธีการใช้คือง่ายๆเลยนะครับผมนะทั้งชุดเนี่ยมีพร้อมชุดเสียงลำโพงให้เลยนะเสียงพังพรประมาณนี้นะฮะก็จะดังประมาณนี้นะครับผมปักไปเลยฮะเป็นแถวเลย5หลักนะส่วนคนที่จะเอาเพิ่มนะหลักเพิ่มก็ได้นะครับผมเจ๊ไปด้วยก็ได้ดีนะจะอัพนะปักเป็นแถวเลยนะครับผม5หลักอันนี้จริงๆนะถ้าปักเป็นแถวอย่างเงี้ยเพราะว่าผมดูว่ามันกว้างนะฮะที่ผ่านมันกว้างผมก็เลยปักเป็นแถวเลย5หลักนะฮะแต่ถ้าพื้นที่ของลูกค้าประมาณมันจะกว้างประมาณปักได้2หลักก็ปัก2หลักแล้วก็ปักอีกมุมนึงอีก2หลัก3หลักนะผมเพราะว่ามันจะมี5หลักไงนะปักเป็นสี่เหลี่ยม3เหลี่ยมนะปักเป็น3เหลี่ยมก็เรียก3เหลี่ยมก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับผมโอเคเนาะอันนี้ผมปักเป็นแถวเพราะว่าผมดูกว้างนะฮะจากที่นี่นะทางผ่านประมาณนี้เนาะแล้วก็เปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะครับเปิดเสียงทิ้งไว้เลยให้ลูกค้านะฮะแล้วก็ปิดกับใบไม้นะครับผมอย่าให้เห็นนะครับผมอย่าให้เห็นลำโพงนะครับผมนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการใช้ง่ายๆครับง่ายๆนะไม่ลำบากครับไม่ลำบากนะโอเคสำหรับคนไหนที่สนใจนะสั่งสนใจจะใช้บ่วงดักพังพรต่อนะครับผมสามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะสามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะฮะวันนี้ผมจะลงลายคลิปหน่อยนะครับวิธีการใช้ผมจะลงประมาณสัก 4-5 คลิปนะวันนี้นะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ